มนูโปรดที่สามีเปิ้ลชอบทานทุกวันค่ะคือเมนูโกโก้ธัญพืชค่ะเขาเป็นคนที่ชอบทานโกโก้มากนะคะแล้วก็คิดค้นสูตรขึ้นมาด้วยนะคะโกโก้ถ้าทานกับนมสดนะคะร่างกายจะไม่สามารถดูดซับสรรพคุณของโกโก้ได้ทั้งหมดเราก็เลยใส่ตัวผงธัญพืชเข้าไปเราก็จะได้สรรพคุณโกโก้ไปเต็มๆนะคะแล้วสรรพคุณโกโก้เนี่ยมีอะไรบ้างคือเปิ้ลอยากให้เขาทานทุกวันค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันบำรุงสมองค่ะดังนั้นเนี่ยบำรุงสมองแล้วก็คลายเครียดอารมณ์ดีดังนั้นนะคะใครอยากให้สามีอารมณ์ดีๆนะคะชงโกโก้ให้ทานนะคะแนะนำเลยนะคะอันนี้เทน้ำอุ่นเข้าไปนะคะคือกลิ่นโกโก้หอมมากอ่ะอันนี้เป็นผงโกโก้ออร์แกนิกด้วยนะคะสูตรนี้ที่สำคัญคือไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะคะมีแค่ผงโกโก้ออร์แกนิกกับผงธัญพืชนะคะดังนั้นเนี่ยสรรพคุณของโกโก้เนี่ยได้เต็มที่แน่นอนค่ะบำรุงสมองคลายเครียดไม่ได้แต่งกลิ่นอารมณ์ดีไม่ได้เลียนสีไม่ได้ใส่วัตถุกันสีแต่งกลิ่นเลียนสีก็คือไม่ได้แต่งกิ่งไม่ได้แต่งกิ่งทำต้นไม้นี่แต่งกิ่งไม่ได้แต่งกิ่งแต่งสีไม่ใส่วัตถุกันเสียดังนั้นเนี่ยดีต่อสามีแน่นอนก่อนจะดีต่อสามีเนี่ยชิมก่อนอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยก็เอาไปกินนะโอกาสผู้ชมสามีคนนั้นชงให้สามีทานนะคะจะได้อารมณ์ดีค่ะบำรุงสมองของเขาจะได้ความจำเป็นเลิศนะคะมันเป็นแบบหวานน้อยไงมันก็จะแบบพอดีดังนั้นเนี่ยใครที่ชอบหวานน้อยนะคะจะชอบสูตรนี้เพราะมันไม่มีน้ำตาลโกโก้เนี่ยเข้มข้นแน่นอนอันนี้รับประกันนะคะอยากให้ลองทานดูค่ะเพราะว่าโกโก้ธัญพืชล็อตใหม่เพิ่งเข้ามาเลยนะคะอร่อยมากๆต้องมีติดบ้านไว้ใช่ระวังหัวหมดแล้วดื่มแล้วอารมณ์ดีอารมณ์ดีดีเลยดีจะบอกไม่ถูกเลยดีจังเลยเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของคนในครอบครัวนะคะอย่าลืมดื่มโกโก้ธัญพืชกันวันละแก้วนะคะ